กลับมาติดตามตลาดหุ้นกันนะคะยังคงอยู่ในแดนบวกในกรอบแคบๆนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นกันมาต่อเนื่องจริงๆถึงจะแม้จะมีการพักฐานระหว่างทางตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะผ่าน 1,400 ให้ได้นะคะก็ต้องไปตามดูกันนะคะก็สำหรับภาพรวมของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนดูหุ้นกันเป็นรายตัวแล้วก็รายอุตสาหกรรมนะคะพูดคุยสดๆในรายการกับเราตอนนี้นะคะกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบลนมุระพัฒนสินนะคะเราอยู่กับคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะคุณคณคัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะภาพตลาดหุ้นตอนนี้ 1,398 อีกนิดเดียวนะคะจุดกว่าค่ะก็จะ 1,400 จุดแล้วนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะครับผมคิดว่าโดยรวมนะครับก็จะพบว่าช่วงจิตวิทยาแถวๆบริเวณ 1,400 จุดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจค่อนข้างมากแต่บังเอิญนะครับการผลักดันขึ้นรอบนี้นะครับก็จะพบว่าเหมือนคล้ายๆเลือกเป็นหลายกลุ่มหลายเซกเตอร์นะครับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือจุดที่ตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าเซ็ตเด็กซ์บวกก็จริงแต่ว่าหลายเซกเตอร์นั้นบวกเพียงแค่ประมาณไม่เกิน10เซกเตอร์ขณะที่10กว่าเซกเตอร์นั้นติดลบนะครับก็เลยทำให้เหมือนคล้ายๆเป็น selective นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เชื่อว่าลักษณะดังกล่าวก็ยังมีอยู่นะครับก็คือถาบริเวณ1402จนถึง1407นะครับก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับแล้วก็ส่วนการพักตัวนะครับในระหว่างเทรดนั้นก็อยู่ที่บริเวณ1390แต่ไม่ควรหลุดต่ำกว่า1385นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมนะครับผมเชื่อว่ามีอยู่2ส่วนนะครับ1ก็คือการเล่นแบบคล้ายๆมีประเด็นนะครับก็คือกลุ่มสื่อสารนะครับก็อาจจะสร้างเรื่องของสภาพคล่องเข้ามากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็เลยทำให้วันนี้ในส่วนของผมเองก็เลือกในส่วนของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมาฝากครับผมค่ะก็ขออนุญาตมาดูที่กลุ่มสื่อสารกันก่อนนะคะมุมมองของบลนมุระพัฒนสินหลังจากที่จัสมินนั้นก็ไม่มาเป็นรายที่4ในตลาดโทรคมนาคมโมบายบอร์ดแบนด์นะคะมีมุมมองยังไงมีการปรับเป้าราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารบ้างไหมทั้ง Advance นะคะ D-Tech True แล้วก็ตัวของ Jasmine ค่ะครับผมก็ในมุมมองของทางนมุระเองมองว่านะครับถ้าในส่วนของภาพรวมใหญ่นะครับในแง่ของพื้นฐานแล้วกลุ่มของ ICT นะครับเรายังเป็นแบร์อยู่นะครับก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำหนักยัง underweight อยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการเลือกรายกลุ่มรายตัวได้นะครับรายตัวได้นะครับก็คือของเราท็อปพิกจะเป็น Advance นะครับเหตุผลที่ดึง Advance เข้ามาก็เพราะว่าของเขาเรื่องของกระแสเงินสดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องของกำไรก็ยังแม้ว่ากำไรจะลดลงนะครับแต่ว่ากราฟแอดวานซ์ประกอบนิดนึงแต่ก็ตัวกำไรน่าจะมีความต่อเนื่องได้แม้ว่ากำไรจะลดลงนะครับแล้วก็ตัวของดิวิเดนด์นะครับก็เชื่อว่าก็ยังเป็นหุ้นที่จงใจทางด้านดิวิเดนด์อยู่นะครับดังนั้นในส่วนของแอดวานซ์นะครับราคาหุ้นณปัจจุบันนะครับอยู่ที่187นะครับคำแนะนำในส่วนของพื้นฐานคำแนะนำยังเป็นซื้ออยู่รวมทั้งอินทัชนะครับแต่ว่าในถ้าตอบโจทย์ในแง่ของreduce หรือว่าขายนะครับก็คือตัว Jazz กับ D-Tech นะครับในแง่ของพื้นฐานของเรายังเป็นลดน้ำหนักการลงทุนอยู่ครับผมเพราะอะไรคะทำไมถึงให้การลดน้ำหนักการลงทุนตัว D-Tech กับ Jazz คะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของ Jazz แม้ว่าระยะสั้นจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับโดยอาศัยประเด็นเรื่องของการซื้อหุ้นคืนก็ตามหรือว่ากลับไปสู่ธุรกิจเดิมนะครับของเขานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราในแง่ของพื้นฐานเราให้ที่บริเวณ5.80 บาทแม้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่3.70 บาทกว่าก็ถือว่ายังมีรูมให้เก็งกำไรแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของภาพใหญ่นะครับเรามองว่าธุรกิจถ้าเป็นอย่างเดิมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นมากนักนะครับทำให้ในแง่ของถ้าขึ้นมาลอกนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเทคโปรฟิตออกนะครับส่วนของ D-Tech นะครับก็ราคาหุ้นนะครับแม้ว่ามีการปรับตัวขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาด้วยอาศัยที่กลับไปที่เขาการคาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันรายเดิมนะครับพอการแข่งขันรายเดิมนั่นหมายถึงตัว D-Tech ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้อีกลอกนึงแต่ในแง่ของพื้นฐานแล้วถ้าเทียบโดดเด่นในเรื่องของท็อปพิกนะครับเราเป็นแอดวานซ์มากกว่าแล้วราคาที่เหมาะสมของ D-Tech ยังมีอัพไซส์ไหมคะถ้าเกิดเราถือเบ็ดเพื่อที่จะลุ้นว่าตกลงแล้วใบอนุญาตที่จัสมินปล่อยหลุดมือมาเนี่ยอาจจะมาเป็นของ D-Tech หรืออาจจะเปิดประมูลต่อในอนาคตนะคะผมคิดว่าคงใช้เวลานะครับเพราะว่าโดยรวมในเรื่องของการประมูลถ้าเริ่มต้นกันที่70,000 กว่าล้านนะครับผมก็เชื่อว่า
มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับการเลื่อนออกไปนั่นหมายถึงว่าเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับดีแทกนั้นการปรับราคามูลค่าพื้นฐานก็น่าจะยังไม่ได้ช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ในช่วงนี้ราคาหุ้นที่เกินกว่า40บาทนะครับก็ถือว่าคำแนะนำของเรายังเป็นรีดิวซ์อยู่ครับผมค่ะสำหรับตัวจัสมินบอกว่าตัวงบนะคะจะไม่ได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าจะโดนยึดเงินที่วางหลักประกันเอาไว้644ล้านบาทจากกสทช.ที่ปล่อยให้ใบประมูลนั้นหลุดมือไปนะคะคือจะไม่กระทบงบจริงๆเหรอคะ644ล้านบาทผมคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าในส่วนของบทวิเคราะห์ที่ออกมานะครับก็คือมีผลกระทบแต่ผลกระทบในที่นี้นั้นโอเคมันอาจจะมันขึ้นอยู่สองส่วนนะครับถ้ากระทบในส่วนของถ้าไล่ไปถึง 20,000 ล้านที่ตามสื่อข่าวตามที่เป็นข่าวก็นั้นก็กระทบเยอะนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกรอบนะครับที่เรื่องของการปรับอยู่ในเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ในเรนจ์ประมาณ 5,000 กว่านะครับก็กระทบเพียงแค่ประมาณ 0.6 0.60 สตางค์ต่อหุ้นนะคะต่อหุ้นครับผมก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นนะครับที่แปรอยู่ที่บริเวณ5บาท80ก็อาจจะขยับลงมาอยู่ในเรนจ์ใกล้ๆ5บาทต้นๆท่านเองครับผมค่ะก็แสดงว่ายังไงก็น่าจะได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าผู้บริหารจะออกมามองว่าไม่กระทบงบการเงินนะคะผมว่านะผมให้สุดแล้วก็กระทบอยู่ดีกระทบอยู่ดีนะคะแล้วทีนี้มันจะกระทบไปถึงเรื่องของการทำดิจิตอลทีวีของเขาด้วยหรือเปล่าคะราคาหุ้นของโมโนเองก็ลงมาเหมือนกันนะคะครับผมคิดว่าถ้าเป็นโมโนไม่กระทบนะครับแต่เป็นแต่ว่าในแง่ของจิตวิทยามากกว่านะครับเพราะว่าราคาหุ้นของโมโนนั้นถ้าดูจากในอดีตที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็ถือว่าราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการเก็งกำไรก็มาท้ายสุดแล้วก็กลับลงมาที่บริเวณใกล้ๆ2บาทอีกรอบนึงนะครับผมเชื่อว่าตัวโมโนนั้นในแง่ของรายได้ไม่โดยรวมไม่เกี่ยวกันครับผมค่ะขอคำแนะนำสำหรับคนที่มีหุ้นจัสมินอยู่นิดนึงนะคะครับก็ถ้าตอบโจทย์ในแง่ของพื้นฐานก็คือขึ้นมาก็เป็นการขายนะครับแต่ถ้าในแง่ของเทคนิคนะครับจะพบว่าก้อนที่สำคัญนะครับอยู่แถวบริเวณ 3.94 นะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มีแกปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เปิดไว้นะครับแถว 4.26 แล้วก็สูงสุดนะครับที่เขาทำไว้ที่ในกรณีที่ปิดแกปนะครับก็ประมาณ 4.70 นะครับดังนั้นโดยรวมผมคิดว่า 3.96 ก่อนนะครับแล้วก็ให้ความแล้วก็ 4.26 นะครับเป็นเป้าถัดไปค่ะมุมมองของบลนมูระนะคะกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเรานัดนี้นะคะมองยังไงบ้างคะและจะมีผลต่อตลาดหุ้นยังไงคะครับก็ถ้าในแง่ของกนง.นะครับคำตอบก็คือเป็นไปตามคอนเซนซัสคิดว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% ต่อไปครับค่ะก็ไม่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นนะคะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านล่าสุดจะเห็นว่าตัวเลขสินเชื่อของธนาคารเองก็ทรงตัวนะครับไม่ได้โดดเด่นหรือซ้ำไปมีลักษณะชะลอตัวด้วยซ้ำนะครับจะมีบางธนาคารที่โดดเด่นเข้ามาอย่างเช่นธนาคารไทยหรือว่าเบย์นะครับแต่ว่านอกนั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าการปล่อยสินเชื่อดีขึ้นหรือว่าเงินฝากกระเตื้องขึ้นไม่ได้แบบนั้นครับผมค่ะส่วนการคาดการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ FOMC กับเรื่องฟันโฟล่ะคะในส่วนของทางนมูระเองมองว่ามีโอกาสเกิดขึ้น2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าขึ้น2ครั้งนะครับก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ในช่วงของครึ่งปีหลังอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามก็คือในส่วนของฟันโฟนะครับที่ในมุมมองของนมูระเองก็มองว่าจริงๆแล้วเรื่องของฟันโฟอาจจะเป็นการทำนายที่อาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลองสังเกตดูนะครับว่ามีเงินไหลเข้ามาตั้งแต่ไม่ใช่ FOMC อย่างเดียวใช่ไหมครับจะเห็นว่า FOMC เป็นขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าตัวที่สร้างฟันโฟเข้ามาก็คือพวก QE ของยุโรปกับตัวญี่ปุ่นมากกว่าครับผมค่ะก็คือมองว่าน้ำหนักจะมาจาก QE ซะมากกว่าใช่ครับมันถึงได้เป็นที่มาที่ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นว่ายูโรแครี่เทรดหรือว่าเยนแครี่เทรดเป็นต้นค่ะแล้วดูจากตัว QE ที่เพิ่มนะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่มไม่มากจะมีผลต่อเนื่องมาถึง Emerging Market อย่างต่อเนื่องไหมคะว่าจะมีฟันโฟเข้ามาทุกเดือนนะคะ
ผมคิดว่าดูตามตัวฤดูกาลมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของสถิติย้อนหลังกลับไปนะครับผมคิดว่าผมเอาสถิติก่อนนะครับช่วงเดือนมีนาเมษามักจะมีเข้ามานะครับพฤษภาเริ่มออกกรกฎาคมออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถิติก่อนนะครับแต่ตรงนั้นถ้าแล้วแต่ว่าถ้ามีโปรเข้ามาจริงเราอาจจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะเอาตอบโจทย์นะครับก็ในตั้งแต่ช่วงจากนี้จนถึงครึ่งปีแรกนะครับจะพบว่าช่วงพฤษภามิถุนาถึงกรกฎาคมจะเริ่มทยอยออกนั่นเองครับผมค่ะมุมมองเมื่อสักครู่คุณคณคัสก็ได้มีการวาดภาพให้เราเห็นแล้วนะคะทั้งเรื่องของโครงสร้างฟันโฟรวมถึงการพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยทั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นในต่างประเทศนะคะรวมไปถึง QE ที่อาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ฟันโฟไหลเข้ามาด้วยนะคะทีนี้การกำหนดกลยุทธ์ค่ะตอนนี้เราขึ้นมาจะ 1,400 แล้วนะคะเรายังพอที่จะเข้าไป selective เลือกหุ้นลงทุนเป็นรายตัวได้ไหมคะผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสไปได้นะครับเพราะว่าโดยรวมนะครับจะพบว่าจากตรงนี้นะครับจากนับจุบานนะครับจนไปถึงช่วงเดือนเมษาหรือว่าพฤษภาก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าพฤษภานั้นโดยปกติแล้วอาจจะมีการย่อตัวอันนี้ก็คือเป็นสถิติก่อนนะครับทำให้ในส่วนของณปัจจุบันนะครับจะพบว่าตัวภาครัฐเองก็เริ่มส่งเสริมหรือว่ามีประเด็นเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือว่าการใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐนั่นเองครับผมค่ะอย่างนี้ถ้าอย่างถ้าเราจะไปโฟกัสที่เรื่องของงบประมาณแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐแสดงว่าเราต้องเลือกหุ้นจากกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่าคะผมคิดว่ามีส่วนนะครับเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าไม่ว่าจะบ้านประชารัฐก็ตามนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องของการเข้าครม.เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและผมก็เชื่อว่าในส่วนของถัดไปนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานผมเชื่อว่าภาครัฐก็น่าจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในมุมมองของทางเราเองนะครับก็มองว่าถ้าอย่างนั้นนะครับจะมีอยู่จริงๆแล้วเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็จะมีตัวปูนใหญ่ตัว CK แล้วก็ตัวไพลอนนะครับวันนี้ผมดึงในส่วนของตัวไพลอนเข้ามาก็เพราะว่ามันมีประเด็นข่าวเข้ามาปีประเด็นนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนของไพลอนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้านะครับสีส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสุวรรณภูมิเฟส2นะครับตรงนั้นก็ทำให้ผมเชื่อว่าราคาหุ้นณปัจจุบันแม้ว่าจะดูนิ่งๆอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวพื้นฐานก่อนนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่13บาทปัจจุบันอยู่ที่10บาทผลตอบแทนอยู่น่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 30% นะครับแต่ถ้าในแง่ของเทคนิคนะครับที่เขาเลี้ยงกันปัจจุบันนะครับถ้าราคา10บาทหรือว่าลงมาแถว 9.85 ผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะซื้อรอบหนึ่งนะครับ worst case อยู่ที่ 9.55 นั่นเองนะครับ stop loss ผมคิดว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือราคาหุ้นนะครับมีภาพของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับถ้าดูจากรูปนะครับจะเป็นเขาสร้างฐานมาแล้วลอกหนึ่งนะครับการดีดตัวกลับขึ้นไปในลอกหน้านะครับอยู่ที่การปิดแกปนะครับแถว10.60แล้วก็11.10นะครับในแง่ของพื้นฐานก็จะประมาณ13บาทคำแนะนำก็อยู่ในด้านซื้อนั่นเองครับผมค่ะถ้าสมมติขึ้นไปตรงแกปที่เปิดเอาไว้ควรจะต้องขายทำกำไรก่อนไหมคะถ้าเป็นคนการเก็งกำไรตามรอบนะครับก็เป็นการขายกำไรปกติแต่ถ้าเป็นในส่วนของพื้นฐานผมคิดว่าจุดที่สำคัญถัดไปนะครับตรงเวณ10.60หรือว่า11.10นะครับขอให้พิจารณาที่วันรุ่มอีกครั้งหนึ่งถ้ากรณีที่วันรุ่มเข้ามาจริงๆแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขายละนะครับอาจจะติดต่อกลับไปครับผมก็ต้องจับตาที่วอลุ่มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งจุดในการต่อรองราคาด้วยสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะสำหรับภาพของไตรมาสหนึ่งนี้ค่ะครับก็ในภาพของไตรมาสที่1นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ที่เข้ามาจะเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับ1ฟันโฟนะครับที่เข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามาแต่ว่าโดยสถิติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปอาจจะต้องไปพิจารณาที่พฤษภามิถุนาแต่แถวนั้นเพราะว่ามีไหลออกบ้างนะครับอันที่2นะครับก็คือโดเมสติกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าโดเมสติกเพจรัฐบาลคงจะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐต่างๆที่เป็นหลายเซกเตอร์ที่เข้ามานะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้จะเห็นว่าราคาน้ำมันจะมีคนพูดถึงนะครับว่าคอมมูนิตี้เริ่มที่จะบอททอมบ้างแล้วในส่วนของราคาน้ำมันหรือแม้กระทั่งคอมมูนิตี้ตัวอื่นๆอย่างเช่นน้ำตาลนะครับก็มีขยับเข้ามาของทางเราก็จะเป็น BRR เป็นท็อปพิกนะครับดังนั้นโดยรวมมันเหมือนคล้ายๆกับว่ามีตัว selective เข้ามาเป็นรายเซกเตอร์รายตัวนะครับแต่ตอบโจทย์ตรงที่จะขึ้นยกแผงทั้งหมดไม่ได้ผมไม่ได้มองเกิดเป็นภาพนั้นนะครับทำให้ในส่วนของภาพถ้าเป็นตัว PE นะ
ครับ15เท่าทาร์เก็ตหลักๆของเราอยู่ที่ 1,515 จุดนะครับปีนี้ใช่ไหมคะในครับผมแต่ถ้าเป็นแค่ตอบโจทย์ระยะสั้นนะครับก็ผมเชื่อว่าตรงนี้1ครั้งนะครับแถวๆ 1,407 จุดถึง 1,420 จุดโซนนี้จะเป็นโซนที่สำคัญของเขาเพราะว่ามันเป็นน้ำครึ่งแก้วนะครับของ1,620กับตัว1,220นั่นเองครับอาจจะต้องรอดูว่าคือขึ้นไปชนแล้วอาจจะต้องย่อก่อนแล้วค่อยขึ้นอีกหรือเปล่าครับตรงนั้นก็มาพิจารณาเพราะฉะนั้นจับรอบกับเรานะคะแล้วก็ติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้กำหนดกลยุทธ์ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณคณาคัสนะคะจากบลนมุระพัฒนาสินมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของ Stop Loss แล้วนะคะช่วงนี้ธนวรรณ ปัณณโชตินะคะรวมถึงนักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานทุกคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ